สวัสดีสาวกเกนเนอร์ทั้งหลายนะครับพวกกับผมคิมมี่คือเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสรับคำท้าจากพี่ไมค์เพื่อทำคลิปเล่น Mobile Legends นะครับแล้วก็ทำคะแนนได้เรียกว่าก็เลยคิดว่าท้าคุณกันกันเนอร์ลิซึนไปผมคิดว่าผมคงชนะแน่นอนครับแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยต้องมาทำคลิปกินบะหมี่เผ็ดร่วมเจ้าเลยทำไมมันไม่มีเพลงวะปกติเวลาผมทำคลิปพวกบะหมี่เกาหลีเนี่ยผมจะต้องมีเพลงของวงเกาหลีมาประกอบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคลิปนี้เราจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงฮะเปลี่ยนวง เดี๋ยวเราจะไปกินบะหมี่เผ็ดรวมเกาหลีกินมาเลย4ซองสูตรดำปกติสูตรซองฟ้าสูตรเย็นนะฮะที่เราเคยกินกันแล้วสูตรชีสสูตรเผ็ด2เท่าจริงๆมันมีอีกสูตรนึงนะฮะก็คือเป็นสูตรแกงกะหรี่นะครับซึ่งหมดทำมาเลยดีกว่าครับเฮ้ยทางนี้ตอนนี้เราได้มาแล้วนะฮะนี่คือบะหมี่เผ็ดร่วมเจ้าเล่ห์กูไม่ช่วยนะฮะพี่คิมเล่นเกมแพ้ก็ต้องยอมรับความแพ้นะฮะและนี่ก็คือบะหมี่เผ็ดร่วมเจ้าเล่ห์ทั้งชามนี้จะอยู่ที่ 2,400 แคลอรี่ครับผมโอ้โหแม่งก้อนรอไอ้เหี้ยโอ๊ยน้ำกูไปไหนหมดเนี่ยเสิร์ฟกูด่วนนะโอ๊ยเร็วๆไม่ใช่เพราะมันเผ็ดมากนะฮะกูเป็นร้อนในนมอันนี้อร่อยมากเลยนะรู้เปล่าคือบอกว่านมเนี่ยช่วยในเรื่องการดับเผ็ดได้ถ้าคุณกินคำใหญ่เนี่ยคุณจะได้เต็มแก้วนะครับกลัวคลิปนี้ไม่สนุกเลยฮะดับเพลิงเป็นไรยอมรับความแพ้แต่โดยดีข้อคิดก็คือผมแพ้ Mobile Legends ครับนี่ครับข้อคิดสำหรับวันนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับการลงโทษการแข่งขัน Mobile Legends Challenge นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องท้าต่อนะครับว่าใครจะเป็นตัวคนคนนั้นก็คือOveract ครับผมไปดาวน์โหลดเกม Mobile Legends มาเล่นกันด้วยนะครับทุกคนไปลองท้าต่อกับเพื่อนๆดูลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ใช่ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสาวโอเกนเนอร์ทั้งหลายบาย